3 2 1 action สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ First Long Time กูต้องย่ออีกตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับแต่ทีมงานบอกว่าให้มาที่ตึกแดงแต่จะทำอะไรนั้นผมยังไม่รู้ให้ตังทำไมวันนี้เรากำลังแต่งตัวในงบ 1,000 บาทแต่งตัว 1,000 บาทใช่นี่เราต้องตัดชุดใหม่ก็คือชุดนี้เราไม่เอาชุดใหม่เลยเสื้อกางเกงรองเท้าไม่ต้องรองเท้าไม่ต้องอักเซสซอรี่ด้วยได้ก็คือเอาให้อยู่ในงบ 1,000 บาทวันนี้เราต้องต่อราคาพ่อค้าแม่ค้าให้ได้ได้ครับก็เดี๋ยวต่อราคาพ่อค้าแม่ค้าให้เอาให้ได้งบน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ Let's go ตอนนี้เรามาถึงชั้น3นะครับยอมรับตรงๆว่าไม่เคยมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันของผมเปิดประสบการณ์ใหม่เดี๋ยวเราลองไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตามมาดูก่อนแล้วกันอันดับแรกเลยก็คือเราจะเดินดูก่อนแล้วก็ถามราคาไว้แล้วชอบตัวไหนเดี๋ยวไปต่อตัวนั้นแล้ววันนี้มีแนวมั้ยมีแนวมั้ยอยากแต่งแนวขอเป็นหน้างานแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันตอนจบว่าเฮ้ยโดยรวมองค์ประกอบมาแล้วมันจะไปได้มั้ยรอดหรือเปล่าเดี๋ยวให้คนดูตัดสินใจคอมเมนต์แล้วกันว่าผมรอดหรือเปล่านะฮะไปขอเล่นก่อนเลยพี่มันของเล่นอะไรล่ะเสื้อผ้าไม่ใช่เหรอมันของเล่นA few moments later เฮ้ยได้เดี๋ยวอันนี้ตรงแนวเลยป่ะ400ว่ะมึงใครเนี่ยเฮ้ยคำนวณดีๆนะพี่แม่งเลยแม่งเปิดราคามา400ขอคิดก่อนเราต่องานนี้เราต่อถ้าต่อได้สัก 200-300 น่าจะไหวอยู่พี่ครับครับมีแบบว่าสัก300มีไหมพี่390คือ400มันอยู่โซนไหนอะพี่หึขายาวพี่โอเคแล้วฝั่งเนี้ยถ้าเป็นอันนี้ใหญ่สุดก็ขายดีเลยตอนเนี้ยได้28420ใช่ครับเขาให้ผมมา 1,000 เดียวอ่ะดิกางเกงตัวเดียวล่อไปครึ่งนึงไม่ได้นะตอนนี้ผมต้องแต่งตัวดิใน 1,000 บาทหรอมันจะเป็นไซส์เอวผม30 32ไม่เกินนี้พี่สัก30เงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเดินกลับมาดูได้ครับขอบคุณครับพี่อยากแทททูอ่ะเดี๋ยวงบเหลือนี่ผมจัดให้งบเหลือๆเติมเลยเติมแทททูเลยเดี๋ยวเจอกันขอเต็มแขนพี่ครับอันนี้เท่าไหร่ครับพี่เฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะ นี่เราเล็งตัวนี้ไว้แต่ว่ามัน เกินไปเยอะเลย เกินไปเยอะเลยที่ของพี่นี่คือรายการแต่งตัวต้องเริ่มจากอะไรก่อนที่ของผมในการแต่งตัวเริ่มจากกางเกงก่อนถ้าสมมุติเราเลือกเสื้อก่อนเนี่ยกางเกงมันจะดูไม่มีมิติละแต่ถ้าเลือกกางเกงก่อนเนี่ยมิติมันจะอยู่ที่กางเกงถ้าจะไปอยู่กับเสื้อก็ต้องเป็นแบบดูแบบเป็นฮู้ดเป็นตอนนี้ซอยเดิมเลยนะทำไมเราวนมาซอยเดิมวะตอนนี้ซอยเดิมนะดีครับพี่ขอพี่ครับขออนุญาตถ่ายได้ไหมพี่พอดีผมถ่ายรายการอยู่ขอบคุณครับผมมีตังค์มาน้อยพี่เราเท่เลยหนักไปหน่อยไหมแต่งยากนะพี่ประเด็นเลยผมอ่ะพูดตรงๆนะพี่ผมมีงบอยู่ 1,000 บาทผมพยายามหาอยู่เดี๋ยวคิดเงิน900บาทครับ100นึงก็ไปหาที่แล้วผมเอาเสื้อจากไหนอ่ะเสื้อเรา100ไงผมหนักเลยตัวนี้เท่ด้วยพี่ครับมันตัวเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยตัวนี้ขายอยู่990แต่คิด700ขาดอีก3แล้วตัวเนี้ยพี่ตัวเนี้ยตัวไหนตัวเนี้ยคิดเท่ากันคิด700อ่ะคิดถูกซะด้วยเฮ้ยควักตังเองได้ไหมยังอ๋อไม่ได้เลยหรอแต่พูดตรงๆว่าร้านเนี้ยเดี๋ยวพี่วนกลับมาซื้อแน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่ในงบเราตอนนี้ผมกำลังคิดในหัวอยู่ว่าสิ่งที่ผมเดินผ่านๆเนี่ยผมสามารถอะแดปต์ไปอะไรได้บ้างเท่าที่ผมผ่านสายตามาเนี่ยผมไม่เน็ตได้แล้วว่าเสื้อเนี่ยผมคุมงบให้อยู่ในประมาณ400ได้ถ้าจะหาแบบมิติจากกางเกงเนี่ยต้องคุมงบให้ได้อยู่ประมาณ600ประมาณนี้กำลังดีผมอยากได้ตัวใหญ่ๆพอดีเลยราคาอยู่ตรงแขนนะพี่ราคาดิเท่อะดิราคาอยู่นู่นนั่นน่ะนั่นน่ะโอเค250พี่ครับลดให้ผมอีกนิดได้ไหมครับโอ้อีกสักหน่อย200เป็นราคาที่เราโอเค
เอาถุงไหมไม่ต้องใส่เลยใส่เลยใส่เลยมึงไม่ให้กูไปเปลี่ยนที่อื่นเลยเหรอโอเคครับขอบคุณครับพี่นี่ครับ 1,000 บาทขอบคุณครับพี่ฝากร้านไหมครับพี่ร้านน็อปครับที่ร้านน็อปมีชั้น4แล้วก็ชั้น5นะครับที่เดียวไหมพี่อยู่ที่นี่ที่เดียวที่เดียวครับนี่ตัวข้างบนนี่เลยตำแหน่งเดียวกันครับเพจ IG ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนเสื้อมาเรียบร้อยแล้วเสื้อตัวนี้ซื้อมาในราคา200บาทแล้วเราก็จะเหลืองบทั้งหมด800บาทตอนแรกเราคุยกันว่าไงนะเราจะกางเกงก่อนแต่เรามีกางเกงในหัวแล้วไงเราเจอเสื้อที่ถูกใจพอดีแล้วพอดีพี่เขาใจดีลดราคาให้เราด้วยทีมงานมีชาเลนจ์เพิ่มไม่ใช่แค่กางเกงตอนนี้ต้องมีกางเกงหมวกแว่นกางเกงหมวกแว่นใน800บาทได้เดี๋ยวคิดเป็นเกง900บาทครับ100นึงก็ไปหาที่อื่นตัวเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยขายอยู่990แต่คิด700เสื้อเราเท่ละเสื้อเราแบบดูแบบโอเวอร์ไซส์นิดๆโอเวอร์ไซส์หน่อยๆอาจจะแบบเราไม่ได้แบบว่าลวดลายเยอะแต่ว่าดูแบบมีทรงเรามีกางเกงที่เราสนใจก็คือตัวนี้ถามได้นะคะก็จะมีรุ่นพี่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับถ้านี้จะ490ตัวนี้590ไหวอยู่อะไรอ่ะพี่ครับอันเนี้ยลดได้ไหม450บอกเราจะเหลือแค่350เท่ด้วยอ่ะเนาะพี่ครับผมตัวนี้ครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้เราได้มา2อย่างแล้วก็คือเสื้อกางเกงนะครับก็ตอนนี้เหลือตังค์อยู่350บาทนะครับเราก็ต้องไปหาแอคเซสซอรี่ใส่เพิ่มหมวกกับแว่นหมวกกับแว่นแล้วแต่พี่โอเคได้ครับเดี๋ยวเราไปตามหาหมวกกับแว่นแล้วเดี๋ยวใส่ทีเดียวเอาแบบดูเท่ๆไปเลยพี่ครับแว่นนี้เท่าไหร่ครับ40บาทอะไรนะ4จะเป็นเซลล์ที่เกียร์ป่ะใช่ครับอ่ะไหนๆก็รู้จักแล้วเรารู้จักกันแล้ว รู้จักใช่ไหมอันเนี้ยลดได้ไหมเอา20บาทดูกล้องอยู่ดู20บาทเว้ยอันนี้พี่ไม่ได้อยากจะแบบต่อเยอะหรอกแต่ด้วยความที่ทีมงานอ่ะมันให้ตังค์มา 1,000 บาทใช่ไหมเสื้อกางเกงเราก็หลายร้อยแล้วเราก็เลยจะประหยัดด้วยแว่นได้จริงนะเอ้ยขอบคุณมากครับแวะมาได้อันนี้เป็นแฟนคลับไหนๆเราโปรโมทหน่อยสิร้านตั้งอยู่ที่ไหนตึกแดงจตุจักรครับที่อยู่ชั้น4ตึกแดงจตุจักรชั้น4นะครับแวะมาได้9บาทคือขาย69บาทหมดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับตอนนี้เราได้แว่นนะครับแล้วก็โชคดีที่คนขายเป็นแฟนคลับเราก็เลยได้มา20บาทถูกมากแต่ตอนนี้ตากูเหลืองไปหมดแล้วมองอะไรก็เหลืองไปหมดเลยต่อไปหมวกครับไปเราไปหาหมวกกันผมบอกเลยว่า250 330บาทนะฮะหมวกมันจะสักเท่าไหร่เชียวเหลือตังค์ตั้ง350บาทถ้าต่อได้สัก 2-300 น่าจะไหวอยู่250นี่เลยมองก็รู้ว่าสวยลองได้ไหมครับพี่ขอบคุณครับมันออกได้น้องพี่เนาะอารมณ์แบบซื้อไปแล้วเราเอาก๋วยเตี๋ยวมาใส่ได้ขออนุญาตนะครับพี่อันนี้แหละเท่าไหร่ครับพี่ลดสักนิด130 120ได้ไหมกลมๆได้103อ่ะพี่นี่ครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับแต่ว่าแต่ถ้วยนี้พี่ให้ผมป่ะครับได้ครับเอาใส่ไปเตี๋ยวเอาล่ะขอบคุณครับพี่แม่ซื้อหมวกร้านนี้แถมถ้วยด้วยใช่ครับใครที่อยากได้หมวกก็มาซื้อร้านพี่เขาได้อยู่ชั้น4นะฮะหมวกเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือครบแล้วนะครับก็ที่ทีมงานตั้งภารกิจไว้ให้ผมก็คือเสื้อกางเกงหมวกแว่นนะครับก็ครบแล้วคืนเหลือ2ไม่คืนครับผมซื้ออะไรก็ได้อีก200ครับตอนนี้นะครับเราเงินเหลืออยู่200ผมเลยมองว่าตอนนี้ผมขาดสร้อยคอเดี๋ยวเราไปหาร้านสร้อยคออีก200บาทแล้วเดี๋ยวเราไปแมทช์ลุกกันตอนสุดท้าย
เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับงบ 1,000 บาทนะครับที่ทีมงานจัดเตรียมมาให้ผมให้มาแต่งตัวในลุคใหม่เลยก็เดี๋ยวเรามารีเช็คเมื่อกี้ผมได้ไปซื้อสร้อยมาด้วยนะครับแต่ว่าพอดีร้านไม่สะดวกที่จะให้ถ่ายพอดีเราไปถามทุกร้านแหละว่าสะดวกไหมอะไรเงี้ยชิ้นแรกนะครับคือเสื้อนะครับได้มาในราคา200บาทนะครับทางร้านใจดีลดให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นกางเกงนี้เขาก็ลดอีกเป็น450เป็น650แล้ว650แล้วก็เราก็ไปซื้อหมวกมาในราคา130บาทนะครับก็ถูกอยู่แล้วก็แว่นนะครับเจอแฟนคลับโอ้โหน่ารักมาก20บาทแฟนคลับบอกว่าพี่เอาไปเลย20บาทได้แว่นมา20บาทนะครับแล้วก็สร้อยนะครับซื้อมา40บาทนะครับก็ทั้งหมดลุคนี้840บาทก็ดูดีนะดูเท่ดูแบบว่ามีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะคนอ่ะจะจำภาพผมหรือว่ามองลุคผมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยพี่ต้องใส่ของแพงอย่างนู้นอย่างนี้คือไม่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะราคาถูกหรือราคาแพงเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อได้ตามกำลังของตัวเองเลยคือถ้าใครมีกำลังก็อ่ะอยากจะซื้อเสื้อแบรนด์เนมของแพงก็ซื้อไปแต่ว่าถ้าใครไม่มีกำลังผมก็มองว่าเสื้อแบบนี้ก็แต่งตัวให้ดูเท่เหมือนกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับแมทลุคออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับไปลองกันเลยที่น้องชิงชังหลังมีน้องช่องหลังหลังที่น้องชังชิดชังชาไลนี่น้อยช้อยย่อถอยหลังหลังหักชังหลักมีนังฉักปังปอนและปานและปังปักปักช้ำไหลหลังถอยหลังปังสุดท้ายนะครับผมจะฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะแต่งตัวอยากจะแบบให้มีแฟชั่นเป็นของตัวเองก็อยากให้มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราต้องใส่ของแพงถึงจะดูเท่อยากให้มีความมั่นใจเชื่อในตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมองสายตาคนอื่นคือเรามองว่าเราเท่ก็จบแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกอย่างให้ช่องพวกเราด้วยนะครับอยากจะให้คนดูเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยว่าการแต่งตัวในลุคนี้วันนี้รอดหรือไม่รอดและอยากให้ไปทำอะไรอีกก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาแล้วกันทีมงานจะรวบรวมแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับอยากให้ผมไปที่ไหนคอมเมนต์มานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ See you แดงแรงจัดจัดประมาณ150เอาได้เลยได้เหรอครับแม่ค้าไม่ประเด็นแม่ค้าอยู่ไหนตอนเนี้ย